ในขณะที่ทั่วโลกกาลังจับตาไปที่การประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกและอาเซียนที่ผู้นําจากทั่วโลกได้มารวมตัวกันปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยครั้งนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกาขนเรือบรรทุกเครื่องบินมามา,มากถึง3ลํามารวมตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan USS Theodore Roosevelt และ USS Nimitz พร้อมด้วยกองเรือพิฆาตรเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำของกองทัพสหรัฐได้เดินทางมายังบริเวณรอยต่อระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและทะเลญี่ปุ่นเพื่อซ้อมรบร่วมกับกองทัพเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนาน4วันนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันพรุ่งนี้นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2550ที่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐสลำมาอยู่ด้วยกันโดยครั้งนั้นเป็นการซ้อมรบที่เกาะกวมครับ เรือแต่ละลำนั้นบรรทุกเครื่องบินรบมากกว่า60ลำครับรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น F-18 ด้วยในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นส่งเรือรบของกองกำลังป้องกันตนเองเข้าร่วม3ลำส่วนเกาหลีใต้ส่งมาร่วม7ลำครับในถแถลงการของพลเรือเอกสกอตสวิฟต์ผู้บัญชาการของกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกระบุครับว่าปฏิบัติการของกองกำลังที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินหลายลำมีความซับซ้อนมาก และการสอมรบครั้งนี้ก็คือพันธสัญญาอันหนักแน่นต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกครับขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือได้ออกมาตอบโต้ก,การซ้อมรบครั้งนี้ครับว่าเป็นความตั้งใจอันชั่วร้ายของรัฐบาลสหรัฐในการรักษาความเป็นมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคครับ